สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดระยองต้องบอกก่อนว่าจังหวัดระยองเนี่ยบ้านเกิดของเต้เองที่ที่จะพามาดูเนี่ยก็คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าลักษณะมันจะเหมือนกับแหลมพรหมเทพของภูเก็ตอะแต่มันจะเป็นมันจะมีความใหญ่กว่าแล้วก็เดินเข้าไปลึกกว่าระยองมันจะเป็นจุดที่ใกล้กับทะเลมันจะเหมือนทะเลแบบต่างประเทศนะมันจะไม่เหมือนเป็นทะเลไทยอะไรเงี้ยนะน้ำกำลังสวยเลยสีน้ำเงินแบบสีน้ำเงินที่สีเหมือนน้ำทะเลที่แบบต่างชาติอ่ะไม่ใช่ทะเลเขียวแบบไทยอะไรเงี้ยนะคนกรุงเทพจะไม่ค่อยรู้ว่าที่เนี่ยมีเห็นไหมฝั่งนู้นอ่ะเกาะเสม็ดแล้วตรงนี้เป็นชายฝั่งถ้ามีโอกาสมากันอ่ะลองมาดูนะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติเราว่าเราหาโลเคชั่นในการถ่ายรูปใหม่เพราะตอนแรกที่มาน้ำมันไม่ได้ขึ้นขนาดนี้แต่ตอนนี้คือน้ำมันขึ้นแบบขึ้นเยอะมากหน้าน้ำขึ้นเหมือนกำลังจะสวยความที่หินน่ะมันโดนกัดซ้ออ่ะมันเลยดูเหมือนเป็นทะเลแบบทะเลที่มันดูเหมือนต่างประเทศคนที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาจะไม่ค่อยรู้ก็เลยจะมาที่ที่เคยมาไปแล้วกับนัดยิ้มพระอาทิตย์จะตกแล้วพระอาทิตย์จะตกแล้วเลยทุกคนขึ้นมาดูพระอาทิตย์กันโอ้สวยโคตรพ่อโคตรแม่โมอ่ะครั้งนั้นที่มาคือลืมอัดตัวเองมาใหม่ซ้ำใหม่รีชูตภาษาฟิล์มเขาจะเรียกรีชูตก็คือการถ่ายใหม่อีกครั้งนึงในโลเคชั่นเดิมไม่รู้ว่าจะถึงก่อนหรือจะเหนื่อยก่อนช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการมาเขาแหลมย่ามันจะเป็นช่วงประมาณแบบ4โมงถึง6โมงเย็นเพราะว่าช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็มันเป็นพระอาทิตย์ตกที่สวยบรรยากาศมันจะชิลๆมันไม่ร้อนด้วยเวลาเนี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเต้ถึงชอบเที่ยวคนเดียวหรือครั้งนี้ไอ้อย่างครั้งนี้ยกตัวอย่างครั้งนี้ทำไมถึงมาคนเดียวเราแค่อยากบอกว่าการที่คุณอยากจะทำอะไรคนเดียวมันไม่แปลกมันไม่ผิดซึ่งขนาดเราเงี้ยการวอล์กคนเดียวมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายแต่เราแค่ต้องกล้าในสิ่งที่เราอยากจะทำถ้าเราอยากจะทำแต่เราไม่กล้าทำมันก็เสียดายเปล่าถูกปะไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรออุปกรณ์เลยคือโทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็ใช้สามารถทำได้เต้ทำงานสายนี้ด้วยแล้วมันมีเงินซื้อเยอะแค่นั้นเองเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะจะได้ยินคำว่าฟูลเฟรมรู้ใช่ไหมสำหรับมือใหม่อยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ฟูลเฟรมคือกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากล้องพื้นฐานที่เราใช้ถ่ายกัน
ไม่รวมมีเดียมฟอร์แมตนะไม่นับนะอันนั้นมันแบบมันสูงเกินราคาที่เราจะเอื้อมถึงกล้องส่วนใหญ่ที่เราใช้มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ประมาณ3ตัวก็คือไมโครโฟเตอร์ APS-C แล้วก็ฟูลเฟรมยังไงก็วันนี้ขอฝากไปด้วยสำหรับชาวกรุงเทพที่ยังไม่รู้ว่าระยองมีฮิดเด้นเจมสวยๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมเต้เดอะแพชชั่นลากันไปก่อนด้วยบล็อกตัวนี้นะครับผมยังไงเจอกันบล็อกหน้าสวัสดีครับ